ามีโอกาสก็จะต้องมาแล้วก็ฟังรายละเอียดต่างๆรับรองว่าได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรที่ดีแล้วก็ที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่สวยงามด้วยนะครับมาถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีอุดรธานีซิตี้มิวเซียมส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานีก็จะมีบึงอยู่ข้างหน้านี้ด้วยนะครับโดยรวมเนี่ยก็ก่อสร้างได้สวยงามนะครับทำความเรียบร้อยอีกนิดหนึ่งก็โอเคเลยส่วนตัวอาคารเนี่ยสวยงามนะครับทั้งสองหลังนี้เลยหลังนี้ก็จะเหมือนเป็นโลหะแล้วก็มีสนิมอะไรเงี้ยดูดีมากเลยนะครับส่วนหลังตรงพิพิธภัณฑ์อันนั้นก็สวยงามดูเก่าสีก็โอเคนะครับเนาะขึ้นสนิมหน่อยๆนี่สวยก็เป็นเหล็กกันนะครับอันนี้ก็คุณทองโบราณปิดรอบเช้า 11:30 อ๋อครับมากี่ท่านนะคะท่านเดียวครับตัวนี้เป็นโบชัวร์ค่ะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะได้ในความแตกยอดเยี่ยมและสะดวกมากเลยที่พิพิธภัณฑ์ก็จะมีคำโบชัวร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเอาไว้เวลาเปิดปิดเนี่ยก็คือ 8:30 ถึง 16:30 วันอังคารถึงวันอาทิตย์แล้วก็จะแบ่งเข้าชมเป็นรอบๆนะครับถ้าคนเยอะแต่ช่วงนี้คนไม่เยอะพอมารับคีย์การ์ดแล้วเนี่ยก็สามารถจะเข้าได้เลยในรอบเช้ารับคีย์การ์ดเวลาสุดท้ายก็คือ 11:30 รอบบ่ายก็เริ่มรับคีย์การ์ดตอน 13:30 นะครับก่อนมาเช็คข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก่อนก็ดีเพราะเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับเอาไว้แตะชมสิ่งจัดแสดงด้านในพิพิธภัณฑ์ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะให้นำชีการ์ดมาแลกกับบัตรประชาชนคุณนะคะต้องกลับพอแตะแล้วจะแสดงข้อมูลจะมีบางห้องที่ต้องใช้การ์ดแตะนะคะแล้วก็เข้าชมนะคะออกประตูนี้นะคะเข้าประตูด้านข้างของตึกสีเหลืองเลยค่ะก็ข้างในถอดรองเท้าก่อนเข้าตึกนะคะด้านในจะมีชั้นวางรองเท้านะคะอยู่ตรงใต้บันไดเดินตามลูกศรทางในตัวอาคารได้เลยมีทั้งหมด2ชั้นค่ะแล้วตึกนี้มีตึกนี้ไม่มีอะไรค่ะด้านในจะเป็นห้องประชุมค่ะห้องเปล่านะคะอ๋อนี่มาลงทะเบียนเฉยๆค่ะลงทะเบียนแล้วก็รับเอกสารรับคีย์การ์ดแล้วก็เข้าชมที่อาคารราชินีทิพย์ตึกสีเหลืองได้เลยค่ะแต่เดินดูนิดนึงได้เดินดูได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีที่รอบๆตรงนี้ค่ะข้างในไม่มีอะไรเป็นห้องเปล่าอ๋อโอเคครับพิพิธภัณฑ์อุดรธานีก็จะมีอยู่2ชั้นให้รับชมนะครับชั้นล่าง11ห้องชั้นบน15ห้องรวมแล้วจะมีทั้งหมด26ห้องแสดงให้เราได้รับชมเรื่องราวของอุดรธานีกันอย่างจุใจเลยนะครับตัวมาสเตอร์แพลนที่เราเห็นอาคารนี้และตอนนี้เราอยู่อาคารสีเทาๆนู้นนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าจะเป็นอาคารห้องประชุมนี่น่าไว้จำหน่ายนะครับพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีนี่ก็จะมี2ชั้นนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกไว้แล้วก็จะมีคีย์การ์ดนะครับสำหรับบางจุดบางห้องที่จะต้องใช้คีย์การ์ดถอดรองเท้ามีที่ต้องถอดข้างนอกแล้วหยิบเข้ามาใช่ไหมค่ะน่าคิดว่าอย่างนั้นค่ะอืมใช่โอเคฮะเป็นไงบ้างครับโอเคค่ะดีถือว่าดีมากเลยครับเป็นคนที่ไหนครับหนูเป็นคนพะเยาค่ะคนเหนือค่ะคนเหนือใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ก็มางานวิ่งแล้วก็ถือโอกาสมาเที่ยวขอถ่ายนิดนึงนะโอเคครับขอบคุณครับบีอิงนะครับวันนี้ใส่บีอิงมาเดินโอเคแล้วก็ไปจุดต่อไปกันนะครับอลังการนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นแผนผังตรงอย่างอุดรธานีถ้าทางเข้าปกติก็น่าจะตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เข้าทางด้านนู้นก็จะมีรอยเท้าตรงจุดนะครับเข้าไปจุดแรกเลยอ
มื่อเช้านี้ที่เราไปเดินมานะครับสวนเฉลิมพระเกียรติภาพเมื่อกี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่เราอยู่กันตรงนี้แหละเดี๋ยวไปชมห้องอื่นก่อนนะครับอาคารราชินุชิตโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6แล้วก็ถูกปรับปรุงมาจนเป็นอาคารนี้นะครับสมัยรัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหัวด้านหน้ามันจะทำให้มีโอกาสทำความเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบสวยรอบก็มีพูดถึงการออกแบบเมืองอุดรธานีด้วยนะครับอันนี้ก็อธิบายว่าออกแบบอาคารราชินีทิพย์นี่ยังไงนะครับผนังอิฐไม้ผนังอิฐไม้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นโบราณสถานหรืออาคารเดียวที่มีผนังอิฐไม้นะครับก็คือจะมีการเอาอิฐไม้เนี่ยแทรกอยู่ในระหว่างอิฐปกตินะครับแล้วเขาก็มีการเปิดผนังเพื่อเห็นอิฐไม้อยู่ซึ่งจังหวะที่มีการวางสลับเนี่ยคือมันก็จะเป็นระยะที่สม่ำเสมอนะครับนี่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างอิฐไม้นะครับหัวด้านหน้าก็จะทำให้มีโอกาสน้ำท่วมความเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านการออกแบบโดยรอบข้างเป็นที่เป็นฐานของฐานข้อที่ถึงพื้นฐานที่มีสีทำให้พื้นฐานก็เดินวนมาก็จะมีทางที่เป็นรอยเท้าเข้ามาตรงนี้นะครับอะไรอ่ะมองไปสิจำลองว่าเหมือนเป็นมารินนะครับเป็นอะคูเรียมแต่ว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประตูอัตโนมัติปึ้งทีนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกไดโนเสาร์นะครับเพราะว่าอุดรนี่ก็มีการค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์เหมือนกัน Tectonic Evolution of Isan Areaก็จะเป็นยุคต่างๆนะครับพัฒนาการของแผ่นดินอีสาน Quaternary Paleogene และยุค Neogene ยุค Cretaceous ก็ถ้ามีเวลาอ่านก็จะได้ความรู้เลยนะครับตรงนี้มีให้แปะจุดที่คุณอยู่นี้เป็นประตูเชื่อมกับอดีตเรารู้อดีตของโลกและของแผ่นดินอีสานได้จากชั้นหินเปลือกโลกซึ่งแต่ละชั้นมีการสะสมตะกอนในแต่ละช่วงเวลาก็ได้ความรู้เลยนะครับชั้นหินจึงเป็นอยู่กับชั้นหินที่เก็บชั้นหินเปลี่ยนไปดูเลยว่ากี่ปีนะครับ 1.8 ล้านปีจนถึง220ล้านปีอะไรอย่างนี้เลยนะครับห้วยหินลาดปลายุคไทรแอสซิกถ้าแตกปึ้งที่คุณอยู่นี้ก็จะมาตรงนี้นะครับเชื่อมกับอดีตใช้ขีดการเนี่ยแตะแล้วก็จะมีการบอกเราดูที่ของโลกและของแผ่นดินเดี๋ยวไปห้องต่อไปนะครับทั้งหินเปลือกโลกอันนี้ก็เกลือสินเทาดีเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายแล้วเดี๋ยวผมก็จะยืนอ่านสักพักใหญ่เลยนะครับไหนมาแล้วเนี่ยก็จะพยายามอ่านให้ได้ข้อมูลไปเลยเนี่ยพอแตกปุ๊บก็จะมีบอกวิธีการทำเกลือนะตรงนี้นี่ถ้าใครสนใจก็แวะมาได้นะครับถ้าเกิดใช้เวลาฟังและศึกษานี่ก็สัก2ชั่วโมงเนี่ยผมว่าจะได้ประโยชน์มากเลยครับอันนี้ก็โซเชียลอีโวลูชันนะครับจากชนบทวิถีชีวิตเก่าๆนะครับมาจนปัจจุบัน
อันนี้ก็เกี่ยวกับการค้นพบภาชนะดินเผาบ้านเชียงนะครับก็จะมีมาจำลองไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการขุดค้นพบที่บ้านเชียงแล้วรัชกาลที่9เนี่ยก็มาทำการทอดพระเนตรนะครับใช้ฟังก็ดีเลยนะครับเพราะจะได้จับใจความได้ง่ายขึ้นสามารถจะนั่งฟังได้นะครับตรงนี้อะไรเอ่ยถ้าเขียนโกสนะครับเมื่อพระพุทธศาสนามาถึง The Influence of Buddhism in Udon Thani ภูพระบาทนะครับปึ้งเยี่ยมมากเลยนะครับแต่ปุ๊บก็มีข้อมูลขึ้นมาให้ดูเลยดีมากเลยนะครับอันนี้ก็มีเข้ามาชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นทางที่จะขึ้นไปชั้น2อาคารตรงนี้เนี่ยก็ปิดกระจกติดแอร์หมดเลยนะครับก็ไปตามสเต็ปรอยเท้านี่เลยมานี่ก็คุ้มค่านะครับมาพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีเนี่ยเข้าเลยนะครับอันนี้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับหลวงประจักษ์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะครับก็เป็นแผนที่ตระกูลนะครับก่อนแล้วกันนะครับห้องนี้คือศรีอุดร Famous Person of Udon Thani ก็คือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นชาวอุดรธานีนะครับสมพรสุภกรใครรู้จักบ้างเอ่ยก็รวมถึงมีดารานักร้องด้วยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักดารานักร้องหลวงปู่ขาวหลวงปู่จูมหลวงปู่จันสีก็มาห้องนี้นะครับอุดรธานีไม่เคยมีอยู่สมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อ130ปีก็คืออุดรธานีไม่มีอยู่นะครับก็คือเพิ่งมีมาปรากฏเมื่อหลังจาก130ปีที่ผ่านมาปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดอุดรธานีที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีคำตอบแอนนี่ก็มาฝั่งนี้นะครับอ๋อก็คือมาปราบจีนห่อปักตันเขตแดงวิกิจการรอสอน112ฟังซิสยามิสวอ
ระหว่างสยามและฝรั่งเศสปัญหาเขตแดนกำเนิดเมืองอุดรวิกฤตสยามการเคลื่อนทัพต้นกำเนิดที่ไม่เหมือนใครทำดีนะครับพิพิธภัณฑ์นี้ทำดีเลยนะครับอันนี้ก็เดินไปบนเมืองอุดรธานีอย่างนี้นะครับวันนี้จะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับวัดโพธิสมพรอาคารสตรีราชินีทิพย์ตลาดนี้ก็ตลาดอุดรในยุคแรกจากพระราชดำริสู่ความรู้พระราชดำริหนึ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เหมือนเป็นห้องเรียนนะครับคือทรงเห็นว่าความรู้เป็นเรื่องสำคัญเคยมีพระราชดำริว่าชาติใดที่มีหนังสือไม่มีอำนาจแล้วเป็นเหมือนคนป่าโดยพระราชดำรินี้เองถ้าใดไม่มีหนังสือไม่มีตำนานนั่นก็เป็นเหมือนคนป่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยเหตุนี้ในรัชสมัยของพระองค์ท่านจึงเกิดโรงเรียนสำคัญขึ้นห้องนี้ก็จำลองแบบรถไฟนะครับเหมือนเรานั่งอยู่ที่ขบวนรถไฟสถานีรถไฟอุดรธานียุทธเวหาแรกของไทยอันนี้ก็สถานีรถไฟนะครับอุดรธานีที่รถไฟมาที่มันต้องมีรถไฟที่นี่บริการฟรีนะครับแต่ก็สามารถจะหยอดเงินเพื่อช่วยด้านค่าใช้จ่ายนะครับรวมถึงธนุบำรุงสถานที่ด้วยนะครับถือว่าดีทีเดียวนะครับถ้ามีโอกาสก็จะต้องมาแล้วก็ฟังรายละเอียดต่างๆรับรองว่าได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรที่ดีแล้วก็ที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่สวยงามด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีชมวิวก็ยังได้นะครับเนี่ยอันนี้ที่เราเห็นอาคารนี้สวยนะครับก็เป็นอาคารที่ไว้ลงทะเบียน
พอออกมาเนี่ยเส้นทางก็ชัดเจนตรงออกทางลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปคืนตัวคีย์การ์ดอันนี้นะครับอันนี้ก็สวนสาธารณะหนองประจักษ์นะครับก็คาดว่าวิ่งฟูลมาราธอนเนี่ยก็จะต้องวนในนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะไม่ไปเดินคือเราแค่มองจากตรงนี้ก็พอนะครับเพราะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะต้องมาวิ่งก็ยังไม่หมดนะครับก็มีตรงนี้ด้วยคิดว่าหมดแล้วลงมาชั้นล่างเนี่ยก่อนตรงทางออกก็จะมีอีกโซนนะครับนี่ก็เป็นสถานที่สำคัญทะเลบัวแดงทุ่งปอเทืองคำชะโนดโอ้ยมีหลายที่นะครับนี่ก็มีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียงภูสายลมหนองประจักษ์นะครับไม่เป็นไรครับนี่เราก็ให้ดูภาพรวมนะครับหลากหลายด้วยพันปลานกและพืชน้ำแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวบัวแดงจะบานสะพรั่งไปทั้งผืนน้ำสุดลูกหูลูกตาตรงนี้ก็จะแนะนำสถานที่เที่ยวว่ามีอะไรบ้างนะครับบ้านเล็กๆใจกลางภูเขาของอำเภอนาอยู่อยากรู้ว่าอุดรธานีมีที่เที่ยวอะไรบ้างก็มานั่งฟังตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยทิวเขาและม่านหมอกยางอรุณงดงามไม่ควรพลาดอย่างยิ่งจริงๆก็ยังอยากดูต่อนะครับคลิปนี้ก็หลักๆมาให้ชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีนะครับก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์อะไรมากมายเลยนะครับที่นี่ทำดีจริงๆนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้เพื่อนๆนักวิ่งหรือบุคคลทั่วไปที่ได้ชมคลิปนี้ก็ได้มาเที่ยวที่นี่นะครับถ้ามาอุดรเนี่ยผมก็อยากจะให้มาที่นี่นะครับเขาเรียกว่าจะได้ทราบอะไรที่เกี่ยวกับอุดรธานีเนี่ยทั้งเชิงลึกแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยมากเลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับยังไงก็ช่วยฝาก Subscribe หรือว่าติดตามช่องนัด Running Notebook ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวมีโอกาสต้องมาอีกโอเคครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ก็ชวนทานส้มตำด้วยนะครับถ้าคืนนี้ไม่วิ่งก็อาจจะมีแจมนะครับ